ในแต่ละปีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรับรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งร่วม 3,000 คนในจำนวนนี้สำหรับผู้หญิงนะคะมะเร็งเต้านมมาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนผู้ชายมะเร็งที่เป็นอันดับหนึ่งคือมะเร็งตับตามมาด้วยมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่คำว่ามะเร็งสำหรับคนทั่วไปเปรียบเสมือนคำสั่งประหารชีวิตจะก่อให้เกิดความทุกข์เกิดความสับสนเกิดความหมดหวังและท้อแท้ในชีวิตของคนและครอบครัวที่เป็นนี่คือที่มาของสารคดีโฮปจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเรามุ่งหวังว่าเราจะสร้างองค์ความรู้จำนวนหนึ่งขึ้นมาสำหรับโรคมะเร็งชนิดต่างๆเพื่อให้คนไข้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งที่ตัวเองเป็นจะได้เตรียมตัวสำหรับการรักษาให้ญาติมิตรแล้วก็ผู้ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยได้มีโอกาสเตรียมตัวว่าจะร่วมกันฝ่าวิกฤตของชีวิตอันนี้ไปได้อย่างไรเราตายไม่ได้หรอกเพราะถ้าเราตายลูกเราจะอยู่อย่างไรหนูก็รู้สึกว่าตอนไหนมันจะหายแม่งหนูต้องหายให้ได้อย่างเงี้ยสำหรับมะเร็งไม่เป็นดีที่สุดถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นรู้เร็วรักษาหายได้นะคะอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งไหมคะเชิญชมเลยค่ะร่างกายคนเราประกอบไปด้วยเซลล์เล็กๆมากมายในแต่ละเซลล์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและตายไปทำให้เกิดเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงมาทดแทนโรคมะเร็งคือความผิดปกติในการแบ่งตัวของเซลล์ที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ก่อให้เกิดก้อนเนื้อมะเร็งร้ายหากก้อนมะเร็งนี้อยู่ในอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อมะเร็งตามอวัยวะนั้นปัจจุบันพบมะเร็งมากกว่า100ชนิดวิธีการรักษาโรคมะเร็งจึงแตกต่างกันไปด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เป็นมะเร็งระยะของมะเร็งและสภาพร่างกายของผู้ป่วยรู้หรือไม่โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากถึง 7.6 ล้านคนหรือคิดเป็น 13% ของผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากผลสำรวจในปี 2551 พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกถึง 12.7 ล้านคนโดยองค์การอนามัยโลกได้คาดการไว้ว่าอีก17ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 21.3 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านคนอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งโดย 80% ของผู้ป่วยมีสาเหตุดังนี้ 1. การสูบบุหรี่หากสูบวันละ 1-2 จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้มากกว่าคนไม่สูบถึง10เท่า 2. อาหารไขมันสูง 3. แสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้4. การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเกิดมะเร็งในช่องปากลำคอหลอดอาหารและกล่องเสียง 5. รังสีปริมาณสูงเช่นรังสีจากระเบิดปรมาณูรังสีที่รั่วไหลจากโรงงานไฟฟ้าปรมาณูรังสีคอสมิกในอวกาศรังสีปริมาณสูงที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและการวินิจฉัยเป็นต้น 6. การสัมผัสสารเคมีนานๆเช่นยาฆ่าแมลงอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้และ 7. สาเหตุทางพันธุกรรมมะเร็งบางชนิดเกิดขึ้นได้กับบุคคลภายในครอบครัวที่เคยมีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนฉะนั้นควรรับการตรวจหามะเร็งที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นสำหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตติดต่อกันมานานหลายปีผลสำรวจล่าสุดในปีพ.ศ. 2554พบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นจำนวน 61,082 รายคิดค่าเฉลี่ยการเสียชีวิตเป็น7รายต่อชั่วโมงเป็นชาย 35,437 รายเป็นหญิง 25,645 รายสุดท้ายนี้โรคมะเร็งสามารถป้องกันได้หากเรามีความรู้ความเข้าใจและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแค่หมั่นดูแลสุขภาพและพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายประจำปีเพียงเท่านี้ชีวิตก็ห่างไกลจากมะเร็งร้ายมะเร็งไม่เป็นดีที่สุดเจอเร็วหายได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่และมีความสุขได้นานยิ่งขึ้นนะครับโรคมะเร็งเกิดกับคนได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆไปจนถึงคนแก่อายุ 80-90 ปีหรือแม้กระทั่งหนุ่มสาวในวัยทำงานที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงมากสารคดีโฮป50ตอนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะครอบคลุมในทุกมิติตั้งแต่อาการนำของโรคขบวนการวินิจฉัยโรคแล้วก็ขบวนการรักษาซึ่งจะเต็มไปด้วยความลำบากความทุกข์ยากแล้วก็ขบวนการดูแลตัวเองหลังการรักษา
แต่อยากจะเรียนให้ทราบนะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาโรคมะเร็งก็คือกำลังใจอันเกิดแต่เนื้อในเราซึ่งเป็นมะเร็งจะต้องมีกำลังใจที่จะต่อสู้ว่าเราสู้มันได้แล้วก็ญาติมิตรเพื่อนฝูงที่อยู่รอบข้างต้องช่วยกันให้กำลังใจแล้วก็สู้กับมันค่ะแล้วเราจะชนะถ้าสนใจที่อยากจะติดตามชมองค์ความรู้เหล่านี้ก็ไปที่คลังความรู้เรื่องมะเร็ง50 ตอนหรือที่เราเรียกว่า Hope Series ที่ rama.channel.tv นะคะ